เบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพสักทีนี่เลยร้านอินดิเมย์ช็อปร้านละฟาร์มเกมโรบล็อกแบบครบวงจรมีบริการละฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตออลสตาร์อันเมทแอดเวนเจอร์ไดวิ่งเอ็มเพลเลอร์และแมปอื่นๆมีบริการเติมโรบัคกดผลกดเกมพาสในแมปต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดีเทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแหลกกิฟต์การ์ดโรบัคบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมแล้วก็มาต่อกันในแมปโลฟุตกันอีกแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปตีบอสนะครับผมเก็บกล่องหาตังค์ไปสุ่มผลเนาะไปไปดูกันเลยวิชวลจบอืมเรายังไม่ได้อัพดาบนี่เองจึ๊บอุ้ยบอสตีแรงอยู่นะอุ้ยเลเวลอัพกระฉูดบอสเกิดไวด้วยครับมีกล่องอีกไหมแถวนี้ไม่มีฮะโอ้โอเคนะสนุกนะพี่ว่าสนุกอยู่นะเลเวลอัพง่ายๆนะโอเคเลยพี่ชอบ ตอนนี้มี54พอยต์ฮะอัพดาบแล้วก็เหลือ18พอยต์พี่ว่าจะอัพดีเฟนซ์น่าจะเพิ่มเลือดนะเพิ่มเลือดจริงด้วยนะครับโอเคมาแล้วก็มาเก็บกล่องก่อนจะไปล็อกเควสเปิดได้1ล้านเยน79เห็นกล่องต้องรีบเข้าไปเก็บนะครับปึ๊บ29เยนอ่ะเควสบอสจึ๊บอ่ะได้แล้วเก็บกองปึ๊บอุ้ยตอนนี้ก็มีอยู่ 14,000 เยนแล้วท่านผู้ชมหรือ3ดาบได้แล้วนะดาบมัน 15,000 อุ้ยพี่เพิ่งเล่นแป๊บเดียวเองนะเล่นแป๊บเดียวเองอ่ะโอ้ของออกไม่ใช่ดิเก็บเงินอย่างง่ายอ่ะวิชูฟันรัวๆฟันรัวเลเวลอัพกระฉูดตอนนี้เลเวล29ท่านผู้ชมเลเวล29แล้วครับรู้สึกว่าเลเวล50มั้งถึงจะย้ายเกาะได้อ่ะน่าจะใช่นะครับเพราะบอสแบบยังเลเวลขึ้นกระฉูดอยู่เลยอ่ะ15,000 ละแป๊บเดียวเองอ่ะซื้อ3ดาบได้แล้วอ่ะจึ๊บโอ้สงสัยต้องมาไลฟ์แมปนี้แล้วมั้งไม่รู้ตอนนี้เลเวลตันเท่าไหร่นะครับจึ๊บเอ้าไม่โดนนี่ไงจึ๊บตีบอสได้นะพี่คิดว่าน่าจะเลเวลก็ฉูดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะแบบพอไว้ตอนเลเวล50ก่อนเนาะยังไม่ดรอปของดรอปอะไรเลยเราก็เก็บกล่องมาเยอะแล้วนะไม่ดรอปของไม่ดรอปอะไรเลยหรอโอเคไม่ดรอปก็ไม่เป็นไรจุ๊บไม่รู้ว่าแบบเลเวลมันถึงขีดจำกัดที่แบบที่เราฟาร์มแบบนี้เกาะนี้ได้แล้วอ่ะมันจะโชว์หรือแบบไอ้ย้ายที่ฟาร์มหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่าแบบเกาะข้างๆนะจะเลเวล50มั้งมาเดี๋ยวขอฟาร์มจนถึงเลเวล50นะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าแบบพี่เก็บกล่องแล้วแบบมันได้อะไรที่แบบนอกเหนือจากเงินอ่ะแล้วพี่ก็จะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะกินฮาร์ดพี่ได้มาจากไหนอ่ะเฮ้ยมันใช้สีเขียวทำอะไรได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยกดดูแล้วกันเนาะท่านผู้ชมได้มาจากกล่องเหรอหรือได้มาจากบอสหัวใจสีเขียวได้มาจากบอสปะเดี๋ยวลองใช้ดูท่านผู้ชมไม่รู้มันทำอะไรได้อ่ะกดใช้งานไม่ได้หรอเนี่ยพี่กดถือแล้วกดคลิกแล้วหัวใจสีเขียวไม่รู้ไว้ทำอะไรอ่ะเก็บใส่นี่ได้ไหมย้ายไม่ได้หรอไม่รู้ออกแล้วมันจะหลุดหรือเปล่าอ่ะไอ้กินฮาร์ตตัวเนี้ยกดคลิกกดใช้งานกดอะไรไม่ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันได้มาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใช้ทำอะไรโอเคไปฟาร์มต่อฮะอุ้ยท่านผู้ชมพี่ได้100เยนเอ้ยพี่ได้1ล้านเยนท่านผู้ชมเฮ้ยเก็บกล่องได้1ล้านเยนฮะว้าวซุ่มอย่างนี้ต้องมีสุ่มผลพิศานะฮะโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกัน
โอ้โหเก็บจนได้ร้านเย็นฮะแจ๋วเลยไม่รู้จะสุ่มผลพิศดารก่อนหรือว่าจะซื้อพวกฮาคิอะไรพวกนี้ก่อนดีอ่ะซื้อฮาคิอะไรพวกนี้ก่อนปะเนี่ยตรงนี้มันมีฮาคิขายอ่ะปิดก่อนเฟสบอสไม่เอาละเนี่ยมันมีฮาคิขายอยู่นะ 250,000 ฮาคิสังเกตนะครับอ่ะเดี๋ยวซื้อเลยแล้วกันเนาะซื้อเลยนะครับที่เหลือค่อยไปอะไรนะไปจัดผลพิศดารนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อฮาคิสังเกตก่อนเนาะ 250,000 เดี๋ยวไว้ซื้อรอบหน้าดีกว่าไปสุ่มผลพิศดารก่อนดีกว่าหลายใจมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผลพิศดารกันนะครับผมด้วยงบ1ล้านนะฮะ1ล้านเยนก็สุ่มครั้งละ 200,000 นะผมเราจะสามารถสุ่มได้5ครั้งนะครับมาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าปึ๊บเข้ากระเป๋าเลยเหรอสุ่มแล้วเข้ากระเป๋าเลยเหรอเฮ้ยจริงดีมาดูกันกดใช้ตรงนี้เหรอยุดเอ้าได้ผลระเบิดมาท่านผู้ชมมันจะรีวิวเลยไม่ได้นะเพราะว่าผลพิศดารเนี่ยมันต้องเก็บมัตเตอรี่ก่อนนะครับต้องเก็บมัตเตอรี่ก่อนอ่ะเขาสต็อกไว้ก่อนแล้วกันเนาะมาโอ้มันซื้อแล้วเข้ากระเป๋าเลยโอเคนะโอเคหนึ่งตึงโอเคแล้วก็มาหมุนกาชากันอีกทีนึงนะครับเอ้าลืมซุ่มเผาลืมซุ่มเผาโอ้มานี่ฮะเรามีบอมฟุตอยู่1ผลแล้วเนาะมาดูผลนี้กันปึ๊บผลมืดให้ท่านผู้ชมอู้มี2ผลแล้วฮะ2ผลที่ไม่ซ้ำเลยให้ผลมืดมาฮะนี่ผลมืดอุ้ยผลมืดอย่างสวยโอ้มาดูผลต่อไปปึ๊บผลระเบิดฮะผลระเบิดพวกนี้เราเอาเข้าคลังไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหโชคดีฮะเก็บกล่องได้เงิน1ล้านฮะสต็อกอู้เก็บผลพิศดารได้เรื่อยๆใช่ไหมสต็อกอ่ะมาสุ่มกันต่อฮะเหลืออีก2อันปึ๊บผลแสงอู้เนี่ยผลแสงสีไม่เหมือนผลแสงเลยเฮ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนสต็อกมาอีกอันนึงฮะขออีกผลนึงมาผลสุดท้ายเลยที่แบบจะได้รีวิวครบทุกผลปึ๊บผลระเบิดอีกแล้วฮะผลระเบิดมีเท่าไหร่แล้วมีผลระเบิด1 2มีผลระเบิด3ผลฮะเดี๋ยวพี่จะใช้ผลระเบิดให้ดูผลนึงแล้วกันเนาะมาลองดูกันอ่ะกินอีทนะฮะผลระเบิดมีเยอะเกินเรียบร้อยฮะเรียบร้อยคอมแบทหัวใจสีเขียวเบอร์5เหรอปึ๊บอ่ะขยับอุ้ยก็มันต้องใช้ทั้งหมดกี่มาร์ทเนี่ยใช้แค่40มาร์ทเองท่านผู้ชมใช้แค่40มาร์ทเองอ่ะแค่ตีบอสไปเรื่อยๆก็น่าจะได้แล้วนะครับอ่ะเก็บกล่องไปเรื่อยๆก่อนเผื่อได้อีกสักล้านนึงฮะดวงดีได้ตั้ง1ล้านโอกาสได้1ล้านนี่คือยากมากๆเลยท่านผู้ชม 0.01 เองมั้งมาเราใช้ผลพิศดารนะครับผมในการจัดการบอสกันนะครับพี่ต้องอัพผลพิศดารได้ดีใช่ไหมไม่ใช่อัพแค่ดาบตอนนี้มี57 point นะฮะอัพอะไรเนี่ยต้องเป็น power เหรอ power ป่ะผลพิศดารนี่น่าจะอัพ power ป่ะท่านผู้ชมพี่ว่าน่าจะใช่นะครับลองอัพ power ดูแล้วกันปึ๊บ power นี่น่าจะหมายถึง power food ละมั้งไม่รู้น่าจะใช่แหละลองดูกันท่านผู้ชมกิลเซตอมอุ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะครับอุ้ยบอสมีสกิลด้วยบึ้มเอาจริงๆเราควรเปิดด้วยดาบก่อนนะเปิดด้วยดาบก่อนแล้วค่อยมาจัดการต่อด้วยผลเบิร์ดบึ้มอุ้ยนี่เนี่ยอันนี้ปั๊มบัตเตอรี่ฮะปั๊มบัตเตอรี่เดี๋ยวรอสกิลคูดาวแป๊บนึงเอ้าเฮ้ยดาบโยรุมีอ๋อ2สกิลเหมือนเดิมนี่ตกใจหมดปึ้ม
โอ้ตอนนี้แบตเตอรี่12แล้ว12แบตเตอรี่แล้วครับตอนนี้มี2สกิลที่ใช้งานได้แล้วเอ้าปึ้มเอ้าปึ้มอืมตอนนี้13แล้วอ่ะใช้ตอนนี้พี่ใช้สกิล X ได้แล้วนะอ่ะ Z ครับผม X ครับผมอุ้ย2สกิล2สกิลเท่านั้นต่อสกิลตีบอสตอนนี้พี่ก็จะเลเวล50แล้วด้วยนะพี่น่าจะย้ายเกาะใกล้จะย้ายเกาะได้แล้วนะครับจึ๊บตุ้ม17มาร์ทละ17มาร์ทแต่พี่ไม่รู้อ่ะไอหัวใจสีเขียวนี่มันทำอะไรได้อ่ะเนี่ยอันเนี้ยกินฮาร์ทเนี่ยมันเป็นของภารกิจหรือว่าอะไรอ่ะมันเอาเก็บไว้ในสต็อกไม่ได้ด้วยอ่ะไม่รู้ว่าพี่ออกแล้วมันจะหายหรือเปล่าอึมใครที่เคยเล่นแบบนี้นะแล้วรู้ว่าไอ้กรีนฮาร์ทเนี่ยมันทำอะไรได้นะเอามาบอกพี่ด้วยเอามาบอกพี่ได้อึมตอนนี้ก็20มาร์ทแล้วครับท่านผู้ชมพี่ก็สามารถใช้สกิล C ได้แล้วเนาะมาดูสกิลของมันกันอันนี้สกิล Z อึมอันนี้สกิล X อึมแล้วก็อันนี้สกิล C อึมโอ้ยังแรงยังแรงนี้โอเคท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะพี่เลเวล50แล้วนะครับเลเวล50แล้วมันก็ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรนะว่าพี่ย้ายเกาะได้อะไรเงี้ยไม่มีนะครับก็เดี๋ยวขอมาเล่นแบบนี้นะต่อ EP หน้านะครับผม EP หน้าจะมาทำอะไรให้ดูในแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะโอเคก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่รับชมจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย